กินอาหารสไตล์แบบเนื้อหนึ่งนะฮะมีน้ำเงี้ยวไก่กับแก้มด้วยนะครับแก้มแล้วก็ข้าวซอยนี่นะค่ะปลาครับเพื่อนเพื่อนแวะมาก็ตลาดเกาะลอยนะฮะจะร้านจะอยู่กลางแวะมาได้นะครับที่เขียนว่าเซิร์ฟข้าวกล้องเหมือนเสือมันจะอยู่ตรงขอบอ่างเจอเข้ามาแล้วเขาจะเห็นอยู่ตรงขอบอ่างมาแล้วขอบอะไรอย่างเงี้ยวิชัยอย่างนี้คือไลฟ์สดดูเห็นสองคนกล้องเต็มกับกล้องเลยThank you.
ลาบหัวลาบหัวลาบหัวครับว่าไงกันว่าไงนี่ดาราเกาะลอยI
หน้าคั่วไม่เผ็ดเลยจบอยากกินเครื่องเทศหม่าล่าเยอะแต่ไม่เผ็ดหนออีสานแต่ถ้าเพิ่มให้มันออกรสใจหน่อยผมว่าอร่อยชื่อร้านลำแต้ลำแต้แต้จ้าอาหารเหนือมี3สาขาครับสาขาที่1ตลาดน้ำเกาะลอยสาขาที่2ห้างเซ็นทรัลระยองแล้วก็สาขาที่3ห้างแหลมทองชั้น3เมนูก็เยอะนะฮะมีข้าวซอยหมูนะครับราคา50บาทข้าวซอยไก่50บาททั้งเล80น้ำพริกน้ำยากะทิขาไก่50น้ำเงี้ยวขาไก่50เงี้ยวซี่โครงหมู40ไส้หัว60น้ำยาปลาทูขาไก่40น้ำจิ้มไก่ไอ้ยำจิ้มไก่80ไก่ทอดน้ำปลา80ลาบคั่ว80น้ำพริกอ่อง80เพื่อนแวะมาก็ส
ตลาดเกาะลอยนะครับอยู่ตรงระยองอยู่หลังปั๊มปตท.หลังปั๊มปตท.เข้ามาในปั๊มเลยครับแต่ว่าทางเข้าจะอยู่หลังปั๊มนะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ฮะตะลุยอิ่มแป้นะครับก็อยู่ในกลุ่มที่ผมทำขึ้นเพราะว่าเวลาไปทานที่ไหนก็จะชิมแล้วก็หาเมนูสำหรับกินอิ่มแล้วก็ถูกและดีนะครับถูกและดีถ้าเพื่อนๆติดตามก็กดถูกใจแล้วก็แชร์ครับสวัสดีครับ